ื่อการมองเห็นสัมผัสได้ด้วยหัวใจและการเรียนรู้เกิดจากการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนาและมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดกิจกรรมรถไฟไทยใครๆก็เที่ยวได้ครั้งที่2นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจำนวน100คนนั่งรถไฟดีเซลปรับอากาศคีฮะ183สัมผัสธรรมชาติและกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นเส้นทางกรุงเทพฉะเชิงเทราภายใต้แนวคิดการปลูกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นและน่าสนใจของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะด้วยการเรียนรู้นอกสถานที่สอดคล้องกับนโยบายของนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องการนำบริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าไปมีส่วนช่วยดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้บริการรถไฟได้อย่างเท่าเทียมกันนี่เป็นการเดินทางที่ผมตื่นเต้นและประทับใจมากเพราะสำหรับผมและเพื่อนๆนี่ถือเป็นการเดินทางไกลด้วยรถไฟข้ามจังหวัดเลยซึ่งเพื่อนๆบางคนในชีวิตยังไม่เคยได้นั่งรถไฟมาก่อนและยังได้ทำกิจกรรมสนุกๆที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนด้วยครับสำหรับพวกเราการได้ออกมาทำกิจกรรมและเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากและการได้เดินทางมันเป็นประสบการณ์พิเศษให้เรามากมายจริงๆที่สำคัญคือหนูได้รู้ว่ามีผู้ใหญ่ที่คอยเป็นห่วงเป็นใยเรามองเห็นความสำคัญของพวกเราให้โอกาสพวกเราได้ออกมาทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนประทับใจมากๆค่ะสำหรับกิจกรรมพาน้องผู้พิการทางสายตานะครับที่เดินทางมากับรถไฟครั้งนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากพัฒมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนามูลนิธิช่วยคนตาบอดในแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ส่วนการรถไฟนั้นเราก็ได้ช่วยทำหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมนะครับในการเป็นพาหนะรูปแบบหนึ่งในการที่จะนำน้องๆผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆบรรยากาศที่ใหม่ๆซึ่งส่วนเหล่านี้เนี่ยการรถไฟเราก็ถือว่าเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบหนึ่งซึ่งการรถไฟก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ได้โอกาสต่างๆได้มีโอกาสในการมาใช้บริการทางรถไฟหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในครั้งนี้นะครับก็จะส่งผลต่อการทำกิจกรรมอื่นๆในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับในนามของมูลนิธิวันนี้ต้องสวมหมวกของคนฉะเชิงเทรานะครับก็ต้องขอต้อนรับคณะผู้บริหารแล้วก็โดยเฉพาะน้องๆที่มาเยี่ยมในวันฉะเชิงเทราในวันนี้นะครับต้อนรับด้วยความยินดียิ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแทนคนจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับที่เลือกพาน้องๆมาในวันนี้นะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นเนี่ยเป็นหนึ่งใน3จังหวัดที่อยู่ในเขาเรียกว่าระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดนะครับ3จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างน้องๆรู้จักไหมครับมีฉะเชิงเทราแล้วอะไรอีกชลบุรีแล้วก็ระยองนะครับฉะเชิงเทราเนี่ยใกล้กรุงเทพมากที่สุดใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะครับก็เลยเป็นจังหวัดที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับประตูมาสู่ EEC เดิมนั้นเนี่ยฉะเชิงเทราก็จะเป็นเมืองที่โด่งดังทางด้านการเกษตรฉะเชิงเทราไม่ทราบใครรู้ไหมครับแปลว่าอะไรมีใครรู้ยกมือไหมรู้ไหมแปลว่าอะไรก็มีข่าวลือกันนะครับว่าฉะเชิงเทรามันมาจากภาษาเขมรว่าสตึนเฟรงซึ่งแปลว่าคลองใหญ่คลองลึกคราวนี้รถคีฮะเนี่ยด้วยความกรุณาของท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็ไปเชิญคีฮะว่าถ้าโด่งดังที่ฮอกไกโดเป็นเมืองอาหารเมืองผลไม้แล้วเนี่ยน่าจะมาที่ฉะเชิงเทรานะเพราะฉะเชิงเทราเราก็ไม่แพ้ฮอกไกโดนะเราก็เป็นเมืองที่อาหารก็ดีมากผลไม้ก็ดีมากขอบคุณทางการรถไฟแห่งประเทศไทยมากเลยนะคะวันนี้ที่ได้ร่วมมือกับทางม
ูลนิธิช่วยคนตาบอดในประเทศไทยแล้วก็มูลนิธิพัฒนาฉะเชิงเทราในการต้อนรับเด็กนักเรียนของเรานะคะจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดในประเทศไทยภายใต้ชื่อว่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพค่ะคือทางโรงเรียนเนี่ยเรามีโปรแกรมศึกษานอกสถานที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางการรถไฟมีโครงการช่วยเหลือสังคมตรงนี้เนี่ยสอดคล้องกับความต้องการของทางโรงเรียนค่ะเราก็เลยได้หารือกันว่าทำยังไงจะให้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยมีประสบการณ์มีความรู้รอบตัวให้มากขึ้นเพราะเป้าหมายของทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดประเทศไทยเนี่ยเราต้องการที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นคนดีคนเก่งแล้วเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์ชีวิตที่ในอนาคตสามารถทำงานต่างๆเพื่อเลี้ยงอาชีพของตัวเองได้ประสบการณ์ในวันนี้ที่เด็กได้รับเท่าที่ดันติดตามผลดูเนี่ยนะคะทั้งจากครูผู้ที่ควบคุมเด็กมากับตัวเด็กเองเนี่ยเขาประทับใจมากนั่นเองก็ประทับใจนะคะในความร่วมมือของหน่วยงานที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีขอขอบคุณทางการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะที่กรุณาให้โอกาสกับเด็กผู้มีปัญหาทางสายตาขอบพระคุณมากค่ะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาทัศนศึกษาในครั้งนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ